่บริเวณวัดสิงหาไพบูลย์ประชาสรรค์นะครับที่ไซโยกาญจนบุรีก็ครอบครัวของน้องก้อยครับอายุ32ปีซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากน้ำมือของแอมไซยาไนด์ครับเหยื่อแอมไซยาไนด์ก็ร่วมการประกอบพิธีชาปนกิจนะครับส่งดวงวิญญาณของน้องก้อยนั้นคือสู่สวงสวรรค์ครับช่วงเช้านะครับครอบครัวของน้องก้อยก็ร่วมกันนำลงศพนะครับที่ตั้งอยู่บนศาลาเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับบนศาลาการเปลี่ยนแบบนี้แล้วก็เคลื่อนย้ายลงศพไปที่เมนเผาศพครับหลานๆของน้องก้อยครับร่วมกันเล่นดนตรีครับก่อนที่จะมีการประชุมเพลิงเกิดขึ้นนะครับก็เล่นเพลงไป3เพลงด้วยกันก็คือเพลงอยู่ตรงนี้ของพี่ปูพงศ์สิทธิ์คัมภีร์เพลงที่2ครับก็คือฉันจะมีเธออยู่ของสิงโตนำโชคนะครับแล้วก็เพลงที่3ก็คือเพลงทำได้เพียงของวง25 Hours นะครับเนี่ยครับเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงกันซึ่งหลานๆครับก็บอกว่าจะร้องเพลงทั้ง3เพลงนี้ให้กับน้าก้อยเป็นครั้งสุดท้ายครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับระหว่างเล่นดนตรีนะครับน้องหอมอายุ10ขวบซึ่งเป็นลูกสาวของน้องก้อยนะครับโอ้โหเธอร้องไห้หนักมากครับนะญาติพี่น้องต้องเข้ามาปลอบใจมาประคองอะไรแบบนี้นะครับนะตอนแรกนะครับน้องหอมเนี่ยเขาก็ตั้งใจครับก่อนหน้านี้เขาเขียนจดหมายมาแล้วก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวจะไประบายจะไปอ่านในงานเผาศพของคุณแม่ทั้งหมดเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยน้องเสียใจมากสะอึกสะอื้นแบบนี้ครับคุณป้าคุณน้าคุณอาต้องเข้ามากอดมาให้กำลังใจน้องอ่านต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อความในจดหมายฉบับนั้นก็คือคุณลัดดาครับคุณลัดดาเสงี่ยมไพศาลเป็นผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสิงห์เนี่ยบ้านวังสิงห์ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ช่วยเหลือคุณก้อยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วคุณก้อยเนี่ยนับถือเหมือนเป็นพี่สาวก็เลยอ่านจดหมายฉบับนี้แทนใจความว่าอย่างนี้ครับฆ่าแม่หนูทำไมผมให้ฟังดีกว่าฆ่าแม่หนูไปทำอะไรให้ทำไมถึงต้องฆ่าแม่ถ้าหนูย้อนไปได้หนูขอให้แอมเป็นแทนแม่หนูได้ไหมถ้าฆ่าคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวหนูไม่ว่านะแต่มาฆ่าแม่หนูซึ่งหนูรักมากเสียใจมากสิ่งที่ทำกับแม่หนูกับครอบครัวมาฆ่าแม่หนูทำไมแล้วชีวิตนี้หนูจะอยู่กับใครหนูมีแม่แค่คนเดียวในข้อความบางช่วงบางตอนนะครับท่านผู้ชมอย่าดราม่ากับน้องที่อายุ10ขวบนะครับบางครั้งนะเด็กเขาเสียใจมากเขาอาจจะเขียนอะไรไปแบบนั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลในจดหมายฉบับนี้ที่คุณลัดดาอ่านนี่คือเขาเสียใจมากที่แอมฆ่าแม่ของเขาความสุขของเขาจะอยู่ที่ไหนทำไมคนชั่วต้องมาฆ่าแม่หนูด้วยนี่ครับหลังอ่านจดหมายเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับพระสงฆ์ก็ได้มีการทอดผ้าบังสกุลนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนั้นยืนไว้อะไรนะครับกับคุณก้อยผู้ล่วงลับนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับวางดอกไม้จันทร์นะครับซึ่งญาตินั้นก็ได้นำของรักของห่วงของคุณก้อยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นรองเท้านะครับใส่ลงไปในโรงศพนะครับซึ่งบรรยากาศนั้นทุกคนสะเทือนใจมากนะครับแล้วก็เมื่อทุกคนมาวางดอกไม้จันทร์แล้วก็มีการเคาะโรงครับบอกกล่าวคุณก้อยเป็นครั้งสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลร้องไห้กอดกันนะครับหลังจากนั้นกู้ภัยก็ปิดฝาโรงยกลงศพของคุณก้อยเข้าไปในเตาเผาที่อยู่บนเมนชมเหตุการณ์ช่วงนี้ครับเห็นแล้วสะเทือนใจจริงๆนะครับนะฮะตอนที่เจ้าหน้าที่จะปิดฝาโลงแล้วก็เฉาะน้ำมะพร้าวนะครับแล้วก็ให้ญาติพี่น้องถอยออกไปเพราะว่าจะเคลื่อนโลงศพเข้าไปที่เตาเผาครับในช่วงนี้เองครับหลานสาวของคุณก้อยครับทำใจไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณก้อยนั้นเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กแบบนี้ร้องไห้ออกมาแล้วด่าฆาตกรว่าฆ่าพี่ทำไมเนี่ยแหละครับดูเหตุการณ์ช่วงนี้ครับI'm sorry.
จากที่คนทุกคนเดินลงมาจากเมล์แล้วนะครับคุณแม่นะท่านผู้ชมคุณแม่ทองพินแม่ของคุณก้อยนั้นเธอเป็นลมเป็นแรงไปเลยนะครับเธอเสียใจจริงๆนะครับหลังจากที่ญาติพี่น้องเอายาดมยาหมองมาให้ดมแล้วก็ดูอาการดีขึ้นเป็นลำดับแล้วเนี่ยคุณแม่ก็บอกแบบนี้ครับบอกว่าเอาละเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแม่ก็ทำใจมาระดับหนึ่งแล้วนะแต่วันนี้มันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันต้องระบายออกมานะครับคือไม่ไหวแล้วอ่ะพอเห็นร่างของลูกสาวเข้าไปในเตาแบบนี้แม่ทำใจไม่ได้จริงๆร้องห่มร้องไห้สะอึกสะอื้นออกมาแบบนี้แล้วแม่ก็บอกนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มานะครับจากนี้ไปคุณแม่ต้องเข้มแข็งให้มากที่สุดเพราะว่าจากนี้ไปจะเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วและที่สำคัญเด็กที่อายุ10ขวบหลานสาวของคุณแม่และลูกของก้อยเนี่ยแม่จะดูแลให้ดีที่สุดครับลองฟังคุณแม่ดูฮะส่งกับขึ้นสวรรค์แล้วทีนี้ก็จะเหลือแต่ความว่าเว้ยเขาไปแล้วไม่ไปแล้วไปรับจริงๆค่ะเขาเป็นนางฟ้าบุญกุศลเขาให้ครอบนำลูกไปเยอะๆลูกได้ทำบุญทำกุศลไว้อะไรอย่างเงี้ยพ่อเขาแบบนี้พ่อไม่ต้องห่วงลูกแม่ดูแลเองแม่ยังไหวอะไรบอกเขาไปไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณระพีชำนาญเรือนะครับผู้ประสานงานญาติผู้เสียชีวิตคดีของแอมไซยาไนด์ครับแล้วก็ยังมีกลุ่มเพื่อนของคุณก้อยด้วยครับชื่อกลุ่มว่าสะเทือนการนะครับเมื่อวานนี้เขาก็มาร่วมกันไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายนะครับนะฮะแล้ว5ครอบครัวนะครับของเหยื่อแอมไซยาไนด์ประกอบไปด้วยครอบครัวของคุณทรายนะฮะคุณทรายนี่ก็คือหมายจับหมายที่15ที่แจ้งต่อแอมไซยาไนด์ไปนะครับครอบครัวของครูออสครอบครัวของเอ๊ะครอบครัวของผู้กองนุ้ยแล้วครอบครัวของจุ๋มนะครับคุณระพีนะครับบอกว่าเร็วๆนี้นะฮะตอนนี้ขอรวบรวมพยานหลักฐานก่อนเดี๋ยวจะเปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับคดีแอมนะครับเพราะมีผู้เสียหายคนหนึ่งเนี่ยมาแจ้งกับคุณระพีนะครับว่ารถ Toyota Vios ที่แอมขับไปรับคุณก้อยขึ้นรถไปทำบุญที่วันเกิดเหตุที่ราชบุรีนั้นเนี่ยนะแอมเอารถคันนี้เอาไปจำนำกับเต็นท์รถแล้วก็เป็นรถของคนที่แจ้งข้อมูลให้กับคุณระพีด้วยเบื้องต้นคุณระพีบอกว่ามีการตรวจสอบแล้วนะครับรถ Toyota Vios คันนี้ถูกสวมทะเบียนครับตอนนี้คุณระพีบอกว่าขอรวบรวมข้อมูลหลักฐานก่อนนะครับและเดี๋ยวจะแจ้งให้กับผู้สื่อข่าวทราบอีกครั้งนึงและส่งข้อมูลทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตรวจสอบครับความคืบหน้าทางคดีนะครับคุณผู้ชมครับรองโจ๊กครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรครับบอกว่าตอนนี้พยานหลักฐานในคดีไม่มีอะไรน่ากังวลใจครับตำรวจรวบรวมได้มากละ 80% แล้วครับหลักหลักฐานต่างๆเหลือเพียงรวบรวมเส้นทางการเงินข้อมูลรายละเอียดในบัญชีต่างๆแล้วก็ผลตรวจจากทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาผนวกแล้วก็ประกอบเข้าในรายงานเบื้องต้นคาดว่าวันพรุ่งนี้ครับ12พฤษภาคมน่าจะครบ 100% เต็มละในการสืบสวนส่วนประเด็นว่าจะมีการออกหมายจับใครหรือเปล่ารองผบตร.บอกว่าหากพยานหลักฐานสาวไปถึงใครก็จะดำเนินคดีแน่นอนแต่จะเป็นคนใกล้ชิดแอมหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เบื้องต้นก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายลองโจ๊กครับคนใกล้ชิดต่างๆนะครับนะที่เรากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่เดี๋ยวขอให้ใจเย็นนะครับนะถ้ามีพยานฐานเพียงพอถึงนะก็จะขอมัดหมายจับนะแต่ถ้าไม่ถึงนะครับไม่มีไม่เกี่ยวข้องนะครับก็จะให้ความเป็นธรรมนะครับนะเพราะนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเส้นทางการเงินเนี่ยในส่วน78 ล้านเนี่ยเราทราบแล้วว่าโอนไปบัญชีใครบ้างนะครับส่วนนี้ตั้งแต่63ถึง65นะครับนะแต่ว่าส่วนที่มาของเส้นทางการเงินที่มาของเงินโอนเข้ามาจากไหนเนี่ยนะเรากำลังรอข้อมูลนิดหน่อยนะครับนะเดี๋ยวส่วนนี้ต้องขอเวลานิดหนึ่งน่าจะภายในอีก2 วันก็น่าจะได้ครบนะครับเมื่อวานนี้นี่ครับนี่คุณหญิงหมอมาด้วยนะฮะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนครับชุดคลี่คลายคดีแอมไซยาไนด์แล้วก็รองโจ๊กด้วยตามคำเชิญของรองโจ๊กนั่นแหละครับเพื่อขอคำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการชันสูตรเบื้องต้นนะคุณหญิงหมอบอกว่าทุกศพนะมีลักษณะคล้ายกันคือตายกระทันหันไม่คาดคิดและส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงส่วนตัวเชื่อว่าตำรวจชุดสืบสวนคดีนี้ดำเนินการในทางพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มาถูกทางละคุณหญิงพรทิพย์บอกว่ายังไม่สามารถตอบได้ว่าจะช่วยเหลือคดีนี้ได้มากแค่ไหนเพราะยังไม่เห็นการชันสูตรของแต่ละศพว่าผลเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าการดูจากภาพถ่ายเพียงอย่างเดียวนะมันไม่สามารถตอบได้ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าการตายเกิดจากพิษไซยาไนด์หรือเปล่าต้องมีการผ่าพิสูจน์เพื่อดูสีของเลือดเท่านั้นจึงจะสามารถบอกได้อย่างชัดเจน
ส่วนประเด็นเรื่องโซเดียมไทโอซัลเฟตหรือว่าสารต้านไซยาไนด์ส่วนตัวเชื่อว่าผู้ใช้งานจะต้องมีคนแนะนำการใช้ซึ่งในอดีตคนทั่วไปเนี่ยจะใช้สารพิษเหล่านี้เอาไปใช้เองทำเองมันเป็นไปได้ยากเพราะมันมีการคุมเข้มทั้งการนำเข้าการใช้งานแต่หลังจากที่มีการซื้อขายผ่านออนไลน์คุณหญิงหมอบอกว่ายอมรับว่าควบคุมยากจริงๆนะไปเซิร์ชก็เจอนะฮะแล้วก็ส่งกัน 2-3 วันก็ถึงบ้านอะไรเงี้ยด้านรองโจ๊กบอกว่าก็เชิญคุณหญิงหมอพรทิพย์มาในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์แต่มันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายก็มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของคณะสืบสวนมั่นใจว่าพยานหลักฐานทุกอย่างเชื่อมโยงกันซึ่งคดีนี้ถือว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนั่นเองครับ10กว่าศพอ่ะเนาะตอนนี้เบื้องต้นก็คือ15หมายแล้วอ่ะใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะเป็นข่าวที่ตามต่อเนื่องอีกหลายอาทิตย์เลยครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสนใจนะ